าน้อยค่ะเรื่องเมื่อคืนนั้นเนี่ยหมาน้อยอย่าไปพูดให้ใครได้ยินอีกก็ได้ไหมคะว่าหมาใหญ่เนี่ยอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยแล้วหมาใหญ่จะพูดขึ้นมาทำไมคะเรื่องมันผ่านมาตั้งนานแล้วก็เมื่อคืนก่อนเนี่ยหมาน้อยเมาแล้วก็เอาเรื่องนี้ไปพูดกับเทียนสีไงคะหมาใหญ่ถึงต้องเตือนว่าอย่าพูดอีกเอาเป็นว่าหมาน้อยอย่าไปคิดถึงเรื่องนี้แล้วก็ลืมไปได้เลยนะคะไม่งั้นเนี่ยมันจะฝังในจิตใต้สำนึกเดี๋ยวหมาน้อยก็จะเผลอพูดอีกแล้วหมาใหญ่ก็จะซวยไปด้วยอ่ะซวยการที่คุณช่วยแพทคุณใช้คำว่าซวยเหรอมันไม่ใช่อย่างนั้นหมาน้อยคือหมายใหญ่หมายความว่าเดี๋ยวหมาใหญ่จะเดือดร้อนนะคะไม่เอานะไม่โกรธนะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่หมาใหญ่อยากจะพูดนะการที่หมาน้อยมานั่งเฝ้าหมาใหญ่แบบนี้เนี่ยมันไม่ดีเลยนะคะเดี๋ยวพนักงานคนอื่นเขาจะนินทาได้ใครจะนินทาผัวแพทไม่ได้ไปเฝ้าผัวคนอื่นสักเมื่อไหร่อ่ะไหนใครมาดินทาใครมาพูดอะไรจะไปเรียกมันมาตบปากหมาน้อยใครไหนพูดมาสิหมาน้อยใครมีปัญหาอะไรกับฉันไหมฮะหมาน้อยไม่เอาไงกับทำแบบนี้มันไม่ดีนะหมาน้อยหมาน้อยไม่เอานี่ใครมีปัญหาไหนพูดมาสิหมาน้อยไม่เอานะคือผมหมายความว่าจะดูไม่สวยนะคะหมาน้อยต้องยิ้มสิคะจะได้ดูสวยนะก็แพทอยากมั่นใจนี่ว่าไม่มีใครมันบังอาจมาเมาเราเทียนสีเดี๋ยวคุณรวบรวมข้อมูลสินเชื่อแต่ละสาขาส่งให้ผมด้วยนะได้ค่ะคุณที่ว่าเสร็จครับเทียนสีคุณจะทำงานไหมทำค่ะเห็นไหมคะหมาน้อยเทียนสีเนี่ยเขาอยู่ในสายตาของพี่ชายคุณตลอดเวลายังไงเนี่ยเขาก็ไม่มีทางไปยุ่งกับผมหรอกแล้วผมก็ไม่มีทางไปยุ่งกับเขาด้วยยิ้มหน่อยสิ